ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีคราวหนึ่งที่จะได้มาฟังธรรมะมาฟังกิจกรรมของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เป็นงานด้านพระพุทธศาสนาที่จะเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญแห่งชาติของเราในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2561นี้ซึ่งเป็นวันถือว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิจิตรารงกรบริณฑรเทพวรังกูรรัชกาลรัชกาลที่10ของเราซึ่งเราเป็นพระสงฆ์นิกรก็ย่อมจะต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยเราอยู่ในประเทศไทยซึ่งเราถือว่ามีสถาบันทั้ง3เป็นสถาบันหลักของชาติก็คือสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นที่พึ่งเป็นมีพระบรมโพธิสมภารให้กับเราได้อยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นในแง่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราได้รับการตั้งหรือการสถาปนาโดยรุ่น9รัชกาลที่5แล้วก็สืบเนื่องต่อมาจนมาถึงรัชกาลที่9ที่สิ้นไปที่ผ่านไปที่พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคลัยไปแล้วท่านก็ได้ทรงเสริมสนับสนุนมีพระมหากรุณาธิคุณให้มหาวิทยาลัยได้เจริญเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมีการรับรองปริญญาต่างๆตามระบบของอุดมศึกษาของไทยแล้วเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งหนึ่งในโลกที่รัฐบาลให้การอุปถัมภ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้พระอุปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือของสถาบันมหากษัตริย์แล้วก็มาจนถึงรัชกาลที่10พระองค์ท่านได้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเช่นพระองค์ท่านได้เสด็จเปิดป้ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2540ในปีที่เราได้เปิดป้ายหลังจากการปรนนิบัติแล้วนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังได้มีพระมหากรุณาธิคุณได้เมตตาสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมาแล้วก็นอกจากนั้นในเฟสที่สำคัญของมหาวิทยาลัยคือการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาพระองค์ท่านได้ทรงรับโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆไว้ในพระราชูปถัมภ์ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้เสด็จมาว่าทรงวางศิลาฤกษ์ในการสร้างอาคารในปีพุทธศักราช2542นอกจากนั้นพระองค์ก็ยังได้เสด็จมาทรงเปิดอาคารมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2553มาโดยลำดับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยก็คือการจัดการศึกษาให้กับพระสงฆ์สามเณรให้กับชาวพุทธโดยเฉพาะการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาจนกระจายไปถึงทั่วโลกแล้วก็ได้จัดกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมนานาชาติอย่างนั้นในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณนี้คณะสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณนายกสภามหาวิทยาลัยท่านอธิการบดีคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตและผู้เกี่ยวข้องจึงได้มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญก็คือในโอกาสที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลรัชกาลที่10ที่มาถึงในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2561มหาวิทยาลัยจึงจัดเจริญพระพุทธมนต์เรียกว่าเจริญนวคายุสมธรรมเพื่อที่จะเจริญพระเกียรติพระองค์ท่านเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2561แล้วในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีท่านปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวคำเฉลิมพระเกียรติสำหรับพระองค์ท่านในรัชกาลที่10ด้วยจึงอยากให้เราท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการชมกิจกรรมเหล่านี้ไปพร้อมกันด้วยขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์สุรพลสุยพรมรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยมีพระเดชพระคุณ
พระพรหมบัณฑิตรักษาการแทนอธิการบดีเป็นประธานที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกันณมณฑลพิธีแห่งนี้ล้วนมีความปลาปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2561ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อปวงพระสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่พระสกนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านต่างๆอย่างมั่นคงและยั่งยืนทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของปวงพระสกนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระองค์ได้ทรงรับการทูลเกล้าถวายที่ดินและพระราชทานแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อการจัดสร้างมหาวิทยาลัยที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยและเปิดป้ายหอประชุมมวก48พรรษาอย่างเป็นทางการโดยพระองค์ได้ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ตั้งแต่ต้นในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษาวันที่28กรกฎาคม2561นี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และดิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานขอพระราชทานพระราชานุญาตพระราชานุญาตประกาศสมานฉันท์ประกาศสมานฉันท์พร้อมเพรียงกันพร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบารมีและพระบารมีแห่งพระสยามเทรวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพาแห่งสมเด็จพระมหาบูรพามหากษัตราธิราชเจ้ามหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลได้โปรดดลบันดาลอภิบาลอภิบาลและประทานพรและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญพระราชฤทัยชื่นบานพระราชฤทัยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
มีพระชนมายุยิ่งยืนนานด้วยพระเกียรติคุณด้วยพระเกียรติคุณขจรกระจายแผ่ไพศาลขจรกระจายแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดจิรทิฏฐิกาลเทอญตลอดจิรทิฏฐิกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบัดนี้พระสงฆ์ทั้งหลายได้อัญเชิญพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์มาสาธยายเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลในมหามงคลวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา66พรรษาในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นมหามงคลวโรกาสที่นำความปีติโสมนัสมาสู่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งปวงรวมทั้งสมณะชีพราหมณ์ในสยามรัฐสีมากรภายใต้พระบรมโพธิสมภารการทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ทรงมีพระมหากรุณารับขึ้นทรงราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงทำให้พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่รวมทั้งโครงการในพระราชดำริในรัชกาลที่9ได้สืบทอดสืบเนื่องเป็นประโยชน์ไพศาลแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยต่อเนื่องมาและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ยังได้ทรงริเริ่มและแนะนำให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในรัชกาลที่9ด้วยการทำความดีด้วยหัวใจทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำดีด้วยหัวใจเพื่อทำประโยชน์ไพศาลแก่ประชาชนชาวไทยด้วยกันและชาวโลกด้วยจิตที่มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลที่เรียกว่าจิตอาสาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาให้ดูเป็นแบบอย่างคือทรงสอนให้รู้ทรงทำให้ดูทรงอยู่ให้เห็นช่วยดับเข็นทุกข์ยากของพระสงฆ์นิกร
ด้วยพระองค์เองด้วยและส่งเสริมสนับสนุนให้พระสงฆ์นิกรได้ช่วยตนเองช่วยกันและกันด้วยจิตอาสากล่าวคือพระองค์ได้แนะนำให้ผู้มีจิตอาสาทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยเต็มใจด้วยหัวใจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนตามหลักแห่งสังคหวัตถุทั้ง4คือทานการแบ่งปันปิวจิปิยวาจาการพูดจาไพเราะส่งเสริมให้กำลังใจให้ความรักความสามัคคีแก่กันและกันอัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยหยิบช่วยแบกช่วยหามช่วยจับช่วยทำด้วยแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาและสมานัตตาการวางตัวสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายมีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขด้วยหัวใจแห่งความเป็นพระสกนิกรภายใต้ร่มพระบารมีธรรมแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนั้นคณะสงฆ์ผู้บริหารครูบาอาจารย์นิสิตเจ้าหน้าที่และนิสิตทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จึงได้พร้อมใจกันมาเจริญพระพุทธมนต์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันและในโอกาสนี้ก็จะได้ตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลยิ่งขึ้นไปด้วยการเจริญจิตภาวนาในเวลาพอสมควรเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลขอให้ทรงพระเกษมสำราญสถิตยิ่งยืนนานในมหาสวรรค์เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการแผ่พระบารมีไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรชาวไทยให้สยามรัฐสีมาก่อนมีความสงบผาสุกร่มเย็นตลอดจิรัตถิติกาล